คุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยเขต2ครับก่อนอื่นท่านประธานครับผมต้องขอขอบคุณท่านชินวรบุญเกียรติแล้วก็ในส่วนของคณะรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยนิพนธ์บุญยามณีนะครับที่ได้เสนอในเรื่องของข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับใน2ประเด็นที่จะขออนุญาตท่านประธานพูดก็คือในเรื่องของการเสนอข้อบัญญัติกับการถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการร่างกฎหมายนะครับก็กราบเรียนว่าต้องฝากคณะกรรมการวิสามัญด้วยในเรื่องของการเสนอข้อบัญญัติเนี่ยครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยในส่วนของข้อบัญญัติก็ที่ใช้ชื่อเรียกข้อบัญญัติก็มีในส่วนของอบต.และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับเทศบัญญัตินั้นก็เป็นของเทศบาลนะครับผมอยากเรียนให้ทราบว่าการเสนอข้อบัญญัติของภาคประชาชนเนี่ยอาจจะมีความยืดหยุ่นนะครับอาจจะเล็งเห็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเรื่องของฝ่ายบริหารและก็สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงของการหาเสียงเมื่อได้เป็นฝ่ายบริหารและก็ได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยนโยบายในส่วนของฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยอาจจะไม่ได้รับนำไปแก้ไขนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับสามารถที่จะเสนอข้อบัญญัติได้แต่ในเรื่องของมาตราที่เราแก้ไขนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา254นั้นเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นในเรื่องของการเสนอระยะเวลาและก็เนื้อหานั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพราะในอดีตที่ผ่านมาเท่าที่ทราบเนี่ยครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยกร่างข้อบัญญัติเองหรือว่าเสนอข้อบัญญัติใหม่ๆเนี่ยมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอโดยของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ยกร่างให้แล้วก็จะมีการลอกเลียนแบบกันเหมือนกันทั่วทั้งประเทศซึ่งอันนี้ก็คือจุดอ่อนในเรื่องของการกระจายอำนาจและในเรื่องของการให้สิทธิ์พี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่จะมีแนวคิดในประเด็นใหม่ที่จะไปยกร่างข้อบัญญัติในอดีตที่ผ่านมาแทบไม่มีเลยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในเรื่องของการถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยครับต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่าผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงของหาเสียงนั้นเนี่ยย่อมมีฝ่ายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกฎหมายเนี่ยครับให้การรวมตัวหรือจำนวนของสมาชิกหรือประเด็นของสมาชิกนั้นเนี่ย เพียงไม่มากก็มันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในการที่จะมารวมตัวเพื่อที่จะมาถอดถอนหลังจากที่กกต.รับรองนะครับซึ่งวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีการเลือกตั้งวันที่28มีนาคมนี้เป็นส่วนของเทศบาลก็ผมเชื่อว่าในส่วนของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับองค์การเหมือนส่วนจังหวัดที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งน้อยนะครับแต่ผมพิเคราะห์ดูแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะในเรื่องของเศรษฐกิจและในเรื่องของโควิดนะครับกับกติกาที่กกต.เนี่ยครับที่จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะมีข้อจำกัดที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจในการที่จะไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ท่านชินวรนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับที่ในส่วนของวิปรัฐบาลเนี่ยเราได้พิจารณาเห็นว่าควรที่จะตั้งกรรมาธิการและก็จะไปศึกษาในรายละเอียดในโอกาสต่อไปประเด็นหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในส่วนของมาตรา12เนี่ยครับที่เพื่อนสมาชิกได้พูดในเรื่องของการลงลายมือชื่อหรือปลอมลายมือชื่อนะครับปลอมลายมือชื่อในการที่จะไปเข้าชื่อในเรื่องของการเสนอข้อบัญญัติหรือว่าเป็นการเสนอในการถอดถอนเนี่ยครับ
คือในลักษณะของพี่น้องประชาชนในการลงลายมือชื่อเนี่ยครับเราจะเห็นได้บ่อยครั้งนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการจัดประชุมในเรื่องของกลุ่มผู้นำเกษตรกรหรือหลายๆประเภทหลายๆกิจกรรมด้วยกันก็มีการลงนามเซ็นชื่อเอาไว้ผมเป็นห่วงในเรื่องของความหลงผิดของพี่น้องประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการกับผู้นำให้พี่น้องประชาชนลงชื่อเพื่อที่จะไปถอดถอนหรือว่าไปเสนอชื่อปลดหรือถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นการปลอมลายมือชื่อเนี่ยคงจะต้องให้หมายความรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะใช้กลอุบายหลอกลวงเพื่อที่จะให้ลงชื่อเป็นการหลงผิดอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายในลักษณะการปลอมลายมือชื่อหรือว่าการที่เอาลายเซ็นจากการจัดประชุมในเรื่องของผู้นำหมู่บ้านก็ดีในกิจกรรมท้องถิ่นอื่นก็ดีแล้วมาแนบรวมกันว่าแล้วก็ไปใส่หัวข้างบนว่ารายชื่อผู้ลงนามนี้ก็คือเป็นรายชื่อผู้ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารอันนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นขบวนการขั้นตอนระเบียบในเรื่องของการถอดถอนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการให้ร้ายแล้วก็ถือว่าผู้ที่ได้รับการถอดถอนนั้นเนี่ยมันเหมือนถูกคำพิพากษาทางการเมืองนะครับในเรื่องของชื่อเสียงของผู้ที่ถอดถอนนั้นๆนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณผู้เจ้าของผู้เสนอยตินะครับท่านพี่ชินวรบุญเกียรตินะครับผมเห็นด้วยแล้วก็ให้การสนับสนุนวันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ในเรื่องของการก้าวหน้าในเรื่องของการให้โอกาสพี่น้องประชาชนในเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะทำยังไงให้การกระจายอำนาจให้พี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งและผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งการกระจายอำนาจที่ถูกต้องแล้วประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ